รถใครมาจอดตรงนี้เนี่ยดูคติ1199โคตรเท่เลยเอ้ย899ครับโทษทีโหสวยว่ะดูคติก็หล่อแล้วเนี่ยตัวพันไอ้ตัวแต่ละยี่ห้อนี่ก็เอกลักษณ์ของตัวเองโคตรเจ๋งเลยวันนี้เป็นไงครับ 8:48 ละสายละโอ้โหเฮ้ยฝนตกตอนไหนวะเมื่อคืนแน่เลยเยื่อลื่นขี่เหยียบโคลนนิดนึงนะครับโอ้โหใจเย็นครับพี่มาโคตรไวเลยสัดมาสมันเลยน้องเนี่ยไปนิดนึงครับเริ่มรู้สึกว่าสายแล้วในคันหน้านี่ใส่กระจกสามเหลี่ยมท่าทางวันนี้รถจะติดมากเลยวะแย่แล้วสายแน่นะครับวันนี้น้องดูดีก็จะได้ฟังเท่าไหร่ถนนโล่งดีแล้วนะวันนี้121นะครับผม122ปิดกันหมดนะครับไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยจะไปรูไหนวะเนี่ยโอ้โหเราจะไม่ค่อยติดนะไปข้างหน้าตำรวจสอหอตำรวจเว้ยแซงพี่กันก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วครับเดินเบาแป๊บนึงครับจริงพี่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์จะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยThank you.
พี่ก็จะเดินเบาครับเดินเบาลากใส่นี่รถเกิดรถไฟติดปุ๊บแย่เลยนะครับติดรถไฟปุ๊บเสร็จเลยเสร็จพี่แกแน่อะไรเงี้ยแต่พี่ขับช้ามากเลยแปดโมง53แล้วโอ้ฝั่งนู้นไหลอยู่นะครับรถไม่เหมือนจะไม่ติดมากนะครับฝั่งวิภาวดีขาเข้ามองระยะไกลครับวางแผนล่วงหน้านี่ครับพี่แกจะตรงไปหรือเปล่าพี่แกเลี้ยวซ้ายครับไปแล้วครับพี่โชคดีครับอ้าวเว้นของพี่โอ้โหทำไมพี่ทำเงี้ยพี่แกจะเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนใจมาตัดหน้าผมเลี้ยวขวาซะงั้นเนี่ยโอ้โหไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดพี่เอ้ยผมไปทำอะไรให้พี่เนี่ยนี่ครับต้องระวังครับขับรถนี่ผมรู้ทันแกพอดีนิดนึงดูว่าแกจะเลี้ยวแน่ดีตัดสินใจไม่แซงโอ้โหติดเหมือนกันนี่ว่าพระเจ้าช่วยวันจันทร์วันจันทร์นรกครับเมื่อวานรถเซ่ได้ที่2นะครับผมยอดครับดูรถซีของมอเตอร์จีพีวันนี้นี่ของเมื่อวานนี่เก่งมากครับจากที่12ถูที่2ครับถือว่าสุดยอดเลยครับผมแซงมาทุกคันรวมทั้งแซงมาเกสด้วยนะครับมาเกสนี่ขับแบบโหดมากครับแต่รถซีแซงมาได้นี่ถือว่าสุดยอดครับมอเตอร์จีพีนี่เป็นรายการที่ผมว่าทุกคนน่ะที่ชอบบิ๊กไบค์อะไรพวกเนี้ยน่าดูนะครับผมว่ารายการนี้นี่ทุกอย่างนี่แบบเจ๋งไปหมดครับแม้กระทั่งระบบบนหน้าจอซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการโอ้โหรถติดชิบหายเลยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลบนหน้าจอการแข่งขันนี่เจ๋งมากโอ้โหไอ้นี่ทำเสียจังหวะเว้นวันไรลั่นนะครับลั่นครับพี่น้องติดเลยนะโคตรติดเลยวะวันนี้สายแน่ๆ 8:55 นะครับยังไม่ถึงไหนเลยชีวิตกรุงเทพทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้ครับอยู่เลนนี้ไม่ไหวแล้วครับตายตายตายเลนนี้คานเหมือนเต่านะครับผมไปเลนซ้ายก็ไม่ค่อยมีรูเพียงบ้างนะครับคือบางคนอาจจะคิดทำไมไม่เป็นซ้ายผมเลนซ้ายบางทีชอบไปเจอรถแบบกระจกชนกระจกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปไม่ได้นะครับไม่ไหวเฮ้ยวันนี้เฮ้ยโอ้โหจอดชิดเลยวันนี้มันเหมือนรถจอดสนิทเลยกันนั่นแหละทุกคันเลยเนี่ยดูดิครับถ้าตรงนี้มันติดขนาดนี้ข้างหน้านี้โอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะครับผมว่ามันจะติดขนาดไหนครับผมเข้าเลนในเลาะไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมไม่ไหววะโอ้โหสรุปข้างในมันเร็วกว่าไหมมันเนี่ยแย่เลยออกมาเลนนี้มันก็ขับลำบากมากครับก็ยังดีว่าแซงมาได้หลายคันแล้วครับต้องมีใครขับช้าแต่คนแน่นั่นไงครับคันหน้าโคช้าเลยพี่โหยจะสายตามมาทำไมเนี่ยนี่ครับมอไซค์เจอคนขับช้านี่เราก็ชีวิตเราก็แย่เหมือนกันนะครับก็เข้าใจครับบางคันเขาก็กลัวไม่กล้าขับเร็ว
ะ2รูเลยต่างคนต่างช้าจริงช้ามาอยู่เลนนี้ก็ดีนะเพราะว่าช่วงเช้านี่คือแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ก็จะรีบไปทำงานกันนะครับกรุงเทพบ้านเราเนี่ยจะออกกี่โมงรถมันก็ติดครับบางทีออกช้านี่รถโคตรติดกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยทันไหมเนี่ยฝ่ามือต่างกันครับไปแล้วครับชิบหายเลยเสียวไฟหักออกมานี่บันไลเลยนะครับบีบแตรไว้ก่อนครับผมติดชิบหายเลยทำไมมันเป็นวันสวยมันรุ่งนี้ตื่นเช้าวันนี้นะครับเมื่อคืนนี่เพียมากครับตัดขั้นคันมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับผมออกขาเลยดีไหมเนี่ยมาเลยแล้วกันครับผมผ่านช่องแคบเลยไหมเนี่ยอย่านะโอ้โหมีชาติไหนวันจันทร์รถไม่ติดบ้างวันเนี้ยนี่ก็จะออกขวาแล้วครับผมออกมาสักขวาสุดจะแซงก็แซงไปเลยเย่อย่างนั้นแหละดีมากขึ้นทางด่วนไปกันเถอะ90บาทเองอะไรเงี้ยโหโคตรแพงเลยเว้ยถ้าใครจะไปขึ้นหรอวะทางด่วนมัน90บาทต้องไปต่อข้างหน้าอีก45บาทนะบางคันถ้ามอไซค์มีทางด่วนที่ผมขึ้นไปแล้วเนี่ยหมดปอบแน่นอนครับขึ้นทางด่วนนี่ได้รองครับสปีดล้านเปอร์เซ็นต์ครับวิ่งตำรวจโอ้ย3คนเลยยืนโอ้ยไปแล้วครับพี่น้องอย่าไปกลัวครับหนีกันครับกลัวครับกลัวไม่ใช่ขับผ่านมันมีเชือกขึงระหว่างกลัวนะวันไรเลยครับลากกลัวไปทั้งอันอะไรเงี้ยเสียบอีกว่าแล้วเปิดบุกปิดรูตรงนี้โอ้โหตัดขาดพี่ไม่มีงานทำกันหรอครับขับกันช้าๆไม่รีบเลย
พี่เข้างานเที่ยงหรือเปล่าครับเข้าตำรวจชิบหายเดินเบาครับไม่ตำรวจเยอะจังวะเดินเบาหักไปขวาแล้วครับผมพี่น้องตำรวจเยอะมากเลยครับผมนี่ครับสองคนยืนอยู่ชีวิตนี่ระวังรถต้องคอยระวังตำรวจอีกชีวิตมันลำบากจริงนะครับกรุงเทพคือบอกตรงครับท่อดังครับแต่ท่อไม่ดังนี่ก็รถตัดหน้าคว่ำมาให้รับผิดชอบครับรถบางคันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงรถเราเนาะแล้วก็ตัดนุ่งตัดหน้านี่จริงคนเป็นตำรวจก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าใครเขาเปลี่ยนท่อกันมาเพื่ออะไรครับท่อดังบางทีมันก็ความรู้สึกก็คือเท่แล้วก็จริงๆก็ช่วยเรื่องการขับขี่ด้วยนะครับบางทีรถมองไม่เห็นเราเราขับมาท่อดังเขาก็ชะลอให้นะครับน้ำใครทำน้ำหกเนี่ยรอบ120ขึ้นไวนะครับผมเห็นหมดปอก120ขึ้นไวเดี๋ยวต้องลองไปทุนปอกใหม่ครับตามวง5ดีครับเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ยังชั่วครับทำไมตรงนี้มันโล่งๆดีวะสนใจใครนะครับเราหักขวาหมดเลยอะไรเงี้ยติดแล้วครับตรงนี้ไปขวาแล้วกันครับแท็กซี่ครับแท็กซี่ใจเย็นเนี่ยครับปกติถ้าท่อเดิมนี่แท็กซี่ออกมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ท่อมันมีเสียงครับเสียงดังครับปลอดภัยขึ้นครับเห็นไหมครับคือบางทีก็ต้องเห็นใจประชาชนนะครับมันก็จะมีสองแบบอะสองวัตถุประสงค์แหละที่ท่อดังกระบอกตรงหนึ่งเท่ครับเท่ลั่นอะสองคือก็ความปลอดภัยด้วยเราก็ไม่ได้หลอกตัวเองนะครับว่าเราซื้อมาเพราะเท่ไอ้เพราะความปลอดภัยอะไรเงี้ยคือมันก็สองเหตุผลแล้วครับทั้งความปลอดภัยทั้งเท่ทั้งลั่นอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าคนเราเท่ลั่นแบบไปไล่เบิ้ลไล่อะไรผู้อื่นหรือเปล่า
คนเท่ลั่นแบบความปลอดภัยก็พออะไรเงี้ยคือก็ต้องแยกแยะนะครับคนที่ก่อควนกับคนที่รถเสียงดังธรรมดาไม่ได้ไปก่อควนอะไรเงี้ยคือกฎหมายบ้านเรามันก็เชยไปแล้วครับเอามาใช้ในกรุงเทพนี่โอ้โหแย่ครับกรุงเทพนี่คนขับรถบอกถ้าพี่จับข้อดังนี่ผมว่าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยขับคล่อมเลนเหยียบเส้นออกเส้นทึบโอ้โหเพียบครับคือมันก็คือผิดกฎจราจรเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกับข้อดังหรอกใครช้าเนาะ